สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์นะครับวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอามตินภพสินสมบูรณ์ทองและอาจารย์ภาวินมาลัยวงศ์สวัสดีครับครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ยุกติมุกดาวิจิตรจากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้เราเชิญนักมานุษยวิทยามาเนี่ยเพราะว่าจะขอความรู้และให้ความเห็นนะครับเกี่ยวกับประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนเพราะว่าดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์การชุมนุมเนี่ยจะเป็นอย่างกว้างขวางในประเทศไทยนะครับแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นเนาะเพราะเราดูเหมือนว่าเมื่อก้าวเข้าสู่ช่วง10ปีที่ผ่านมาหรือทศวรรษนี้เนี่ยดูเหมือนว่าประเด็นสิทธิมันก็ยังคงเป็นประเด็นฮอตอิชชูอยู่เสมอในทุกๆสังคมนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสอันดีในการจะขอความรู้แล้วก็ขอความคิดเห็นจากนักมนุษยวิทยานะครับในประเด็นสิทธินะครับแต่ว่าก่อนจะไปถึงเรื่องของการชุมนุมเรื่องของการถกเถียงเกี่ยวกับสิทธิใครละเมิดใครใครไม่ละเมิดใครเนี่ยอาจจะต้องถามเป็นความรู้พื้นฐานซะก่อนว่าสำหรับนักมนุษยวิทยาครับสิทธิหรือว่า human rights คืออะไรทำไมมันต้องเป็นสิทธิของมนุษยชนด้วยทำไมมันเป็นของมนุษย์มันไม่เป็นของอย่างอื่นแล้วถ้าเป็นของมนุษย์มันเป็นของมนุษย์กลุ่มใดบ้างอย่างเงี้ยครับเป็นต้นครับก็จริงๆคือUniversal Declaration of Human Rights เนี่ยมันประกาศในปี1948ใช่ไหมปี1948เนี่ยหลังปีจากหลัง1ปีคือจริงๆก่อนหน้านั้น1ปีเนี่ยมนุษยวิทยาเนี่ยมีกรอบในการพูดถึงสิทธิมนุษยชนอยู่นะในปี1947แต่ว่าเป็นกรอบในแบบที่แบบคือเรียกว่าไปด้วยกันไม่ได้เลยกับไอ้ Universal Declaration of Human Rights เนี่ยคือพูดอีกอย่างก็คือว่านักมนุษยวิทยายุคแรกๆเนี่ยคือจะพูดว่ายุคแรกลำบากแต่ว่าคือถึงทศวรรษประมาณทศวรรษ50 40 50ก็คือหลังสงครามโลกใหม่ๆเนี่ยนะครับมันก็ยังมีความคิดในกรอบหนึ่งนะครับว่ามีลักษณะที่อาจจะว่าไปแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าไปด้วยกันไม่ได้กับแนวคิดสิทธิมนุษยชนสากลง่ายๆนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าแนวคิดสิทธิมนุษยชนสากลเนี่ยมันวางอยู่บนไอ้ liberalism ใช่ไหมฮะซึ่งมันให้การรับรองสิทธิ์ผ่านหรือว่าจะเรียกว่าให้การรับรองมันอ้างว่ามนุษย์มันเกิดมาเสรีมันเกิดมาก็มีสิทธิ์อยู่เลยทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมอะไรก็ว่าไปเนี่ยแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันวางอยู่บนกรอบของหลักคิดในแบบที่มันแตกต่างจากมนุษยวิทยาในการมองมนุษย์นะฮะเพราะว่าคือมนุษยวิทยาเนี่ยมันก็จะมีแนวทางในการมองมนุษย์บางอย่างที่อาจจะมีความคือมีความผมคิดว่าซับซ้อนกว่าแนวคิดแบบ liberalism นะครับแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยก็จะบอกว่ามนุษยวิทยาเนี่ยแบบจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหมีความเป็นวิทยาศาสตร์มากแล้วก็พยายามที่จะเข้าใจสังคมต่างๆในลักษณะที่แตกต่างกันนะครับให้ความสำคัญกับความสัมพัทธ์นิยมในทางวัฒนธรรมอะไรต่างๆเนี่ยลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็จะพูดยากที่เราจะบอกว่ามนุษย์มันเหมือนกันไปหมดอะไรเงี้ยนะครับแต่ทีนี้คือในมนุษยวิทยาเองอ่ะมันก็มีทั้งสองด้านนะครับเดี๋ยวด้านคือประเด็นหนึ่งก่อนว่าก็คือมันมีคนที่วิจารณ์ประกาศของนักมนุษยวิทยาเองว่าด้วย human rights เนี่ยเยอะมากนะฮะแล้วก็วิจารณ์ในทำนองที่ว่าคือไอ้ความที่นักมนุษยวิทยาเนี่ยคืออะไรอ่ะพยายามที่จะพูดถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากจนทำให้แทบจะมีคำตัดสินไม่ได้ว่าอันนี้คือเช่นวิถีชีวิตแบบนี้มันขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนนะครับคุณทรมานผู้หญิงคุณไม่สนใจเด็กคุณหรือแม้กระทั่งทรมานสัตว์หรืออะไรต่างๆเนี่ยคุณแบบว่าไม่คุณจะยอมรับตลอดเวลาเลยเหรอว่าสังคมต่างๆเนี่ยเขาก็มีหลักการของชีวิตของเขาในแบบนั้นแล้วเราไม่สามารถที่จะไปบอกได้ว่าเขาขัดสิทธิมนุษยชนแต่ในทางกลับกันเนี่ยนะครับก็ต้องไม่ลืมด้วยว่าคือวิชามนุษยวิทยาเนี่ยมันก็เกิดมาเพื่อที่จะปกป้องความเป็นมนุษย์ในอีกลักษณะหนึ่งและก็พูดถึงความเป็นสากลของมนุษย์ไปพร้อมๆกันนะครับที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่แนวคิดมนุษยวิทยาในยุคสมัยใหม่ก็คือต้นศตวรรษที่20เป็นต้นมาเนี่ยมันพูดถึงความที่มนุษย์เนี่ยมันจะต้องมีคือเราจะต้องยอมรับว่ามนุษย์เนี่ยมันเป็นมนุษย์เสมอเหมือนกันทุกคนคือหมายความว่าเราจะบอกไม่ได้ว่าคนในสังคมนี้มีวิถีชีวิตแบบนี้เนี่ยมันแย่กว่าอีกสังคมนึงที่มีวิถีชีวิตที่ดูแบบซิวิไลซ์กว่าหรือก้าวหน้ากว่าอะไรเงี้ยอันนี้แนวคิดแบบนี้ในแง่นึงเนี่ยมันปกป้องไอ้
ความเท่าเทียมกันของมนุษย์อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีความอีหลักอีเหลือในมนุษยวิทยาเวลาที่คือมนุษยวิทยาเนี่ยในด้านนึงเนี่ยก็จะพูดถึงไอ้ลักษณะเฉพาะของคนแต่ละกลุ่มในอีกด้านนึงอ่ะมันก็พยายามจะพูดถึงไอ้ลักษณะทั่วไปความเป็นสากลของมนุษย์ด้วยเหมือนกันมันก็เลยมีความลักลั่นเหมือนอย่างพวกมนุษยวิทยาที่พยายามอธิบายว่าโฮโมเซเปียนเซเปียนเป็นยังไงก็คือเหมือนพยายามพูดถึงยูนิเวอร์ซาลิตี้หรือความเป็นหนึ่งเดียวกันของมนุษย์นะใช่ครับทีนี้ไอ้ปัญหาอีกข้อนึงของมนุษยวิทยาในยุคแรกๆก็คือว่าความยึดมั่นในความเป็นวิทยาศาสตร์มากๆเนี่ยในทางหนึ่งเนี่ยมันกลับทำให้พยายามจะบอกว่าตัวเองเนี่ยจะไม่สร้างอะไรอ่ะจะไม่ไปมี value judgment กับสังคมใดสังคมหนึ่งผู้อย่างก็คือว่าคือหลักสิทธิมนุษยชนเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยมันเป็นไม้บรรทัดที่จะบอกว่าสังคมเนี่ยผู้คนเนี่ยยังมีสิทธิไม่เท่าเทียมกันอยู่อะไรเงี้ยทีนี้ในขณะที่มนุษยวิทยาเนี่ยพยายามที่จะเคลมว่าหรืออ้างว่าตัวเองเนี่ยแบบทำความเข้าใจลักษณะเฉพาะของที่นั้นที่นี้โดยที่ไม่ไปตัดสินว่าสังคมเนี่ยโหเนี่ยละเมิดสิทธิมนุษยชนจังเลยสังคมนี้ไม่ค่อยละเมิดเท่าไหร่อะไรเงี้ยทีนี้ในขณะที่หลักสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันวางอยู่บนการที่จะต้องไปตัดสินหรือว่ามันใช้มันเป็น normative judgment นะฮะมันเป็นสิ่งที่มันจะต้องเป็นอย่างนั้นทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วมนุษยวิทยาจะถ่วงกับตรงนี้ยังไงเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นปัญหาของนักมนุษยวิทยายุคแรกๆที่พักดีกับความเป็นวิทยาศาสตร์มากเสียจนแบบไม่ไปตัดสินใครอะไรเงี้ยนะซึ่งในแง่นี้เนี่ยนะครับผมคิดว่ามันกลับเป็นลักษณะที่ทำให้นักวิทยาเองเนี่ยไม่ได้ทบทวนตัวเองว่าตัวคือวิธีคิดแบบนี้โดยตัวของมันเองอ่ะมันเป็นจุดยืนทางการเมืองแบบหนึ่งก็คือการที่ทำตัวเรากับว่าไอ้สาขาวิชาความรู้ของตัวเองเนี่ยมันไม่มี value judgment หรือว่าไม่มีการตัดสินเชิงคุณค่าทั้งที่จริงๆแล้วการถอยห่างหรือว่าการบอกว่าตัวเองเป็นกลางเนี่ยในส่วนหนึ่งมันก็เท่ากับว่าอะไรอ่ะคือเท่ากับว่าตัวเองเนี่ยหลีกเลี่ยงที่จะไปมีอะไรอ่ะการวัดคุณค่าหรือว่าการให้คุณค่ากับสิ่งต่างๆถึงที่สุดแล้วเนี่ยคือผมคิดว่านักวิทยายุคแรกๆมีแนวโน้มที่จะเป็นสลิ่มสูงครับแต่มันก็ฟังดูลักลั่นเนาะในทางนึงคุณก็อยากจะเคารพความเหมือนของมนุษย์ทั้งหมดแต่ในอีกทางนึงคุณก็บอกว่าเราไม่เหมือนกันนะเราแตกต่างกันแล้วเราต้องไม่ตัดสินกันมันก็ลักลั่นนะตามสไตล์ความเป็นสลิ่มอยู่พอสมควรเป็นสลิ่ม before สลิ่มแล้วกันทีนี้ผมคิดว่าสิ่งนี้มันเปลี่ยนไปเยอะเลยครับตั้งแต่หลังทศวรรษ70อาจจะ80เป็นต้นมานะครับอันนี้มันไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะในเรื่องของการศึกษาเรื่องสิทธิมนุษยชนในมนุษยวิทยาแต่ว่ามันเปลี่ยนคือความรู้ทางมนุษยวิทยาเนี่ยมันถูกกระแทกกระทันทำให้เปลี่ยนแปลงมาเยอะมากตั้งแต่ทศวรรษ70เป็นต้นมานะครับที่สำคัญก็คือว่าการกลับมาของแนวคิดมาร์กซิสม์ในมนุษยวิทยาอีกครั้งนึงนะแล้วก็กระแสของCivil Rights Movement นะครับที่มันเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาในยุโรปทั่วโลกเนี้ยนะทีนี้ประเด็นสำคัญก็คือว่าการที่หลังโควอร์นะครับหรือว่าหลังเวียดนามวอร์นะครับหรือไอ้กระแสที่นำไปสู่การยุติสงครามเวียดนามนะครับแล้วก็การตระหนักถึงไอ้ปัญหาของวิธีคิดในแบบที่เราแบ่งค่ายเป็นเสรีนิยมกับคอมมิวนิสต์เนี่ยนะครับมันทำให้ไอ้แวดวงวิชาการในตะวันตกเนี่ยมันหันกลับมาคิดถึงไอ้การตัดสินเชิงคุณค่ามากขึ้นแต่ทีนี้ถ้าเราจะมีการตัดสินเชิงคุณค่าเนี่ยนะครับหรือ value judgment เนี่ยมันควรจะมีไปเพื่ออะไรนะครับถ้าพูดอีกอย่างก็คือว่าการตัดสินเชิงคุณค่ามันไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายเสมอไปแต่ว่าถ้าเรามีธงว่าเราจะทำไปเพื่อเช่นความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของมนุษยชาติหรือว่าความเท่าเทียมกันของผู้คนชีวิตสังคมอะไรก็ว่าไปเนี่ยในแง่นี้เนี่ยนะครับคือมนุษยามันก็ปรับตัวนะครับแล้วก็ทำให้มีที่ทางของการศึกษาเรื่องสิทธิมนุษยชนในมนุษยามากขึ้นนะครับประเด็นที่สำคัญอย่างเช่นประเด็นเรื่องผู้หญิงนะครับการที่มนุษยาก่อนหน้านี้ไม่สนใจผู้หญิงหรือว่านักมนุษยาที่เป็นผู้หญิงได้มีน้อยมากนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสิทธิสตรีในตัวของสาขาวิชาเองที่มีปัญหาตั้งแต่ต้นนะครับ
หรือประเด็นเรื่องที่ว่ามนุษยาเนี่ยความรู้มนุษยาเนี่ยในยุคก่อนสงครามโลกเนี่ยมันมีส่วนที่จะไปเกื้อหนุนให้กับการใช้อำนาจแบบอาณานิคมนะฮะแล้วก็การไปปกครองในที่อื่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าในกรณีของน้ำมนุษยาอังกฤษเนี่ยเห็นชัดเจนว่ามีส่วนในลักษณะที่ว่าความรู้ทางมนุษยาที่นักมนุษยาได้มาเนี่ยนะครับถูกป้อนเข้าไปหรือว่าถูกใช้เป็นพื้นฐานในการที่จะในการแบบวางแผนการปกครองนะครับให้กับประเทศต่างๆที่เป็นอยู่ใต้อาณานิคมของอังกฤษอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พอหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการที่มันเกิดประเทศใหม่ๆมากขึ้นนะครับมันก็สิ่งนี้มันตกตั้งคำถามมากขึ้นเพราะฉะนั้นแนวคิดแบบที่เรียกว่าหลังอาณานิคมเนี่ยมันก็กระแทกเข้าไปในมนุษยาด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นมนุษยาในยุคหลังๆมันจึงปรับตัวเยอะมากแล้วก็ถ้าจะมีเพราะฉะนั้นเนี่ยคือโจทย์ใหม่ก็คือว่าโอเคถ้าเราจะมีไอ้ normative judgment หรือว่าการตัดสินทางค่าเนี่ยนะครับเราจะเลือกแบบไหนในลักษณะที่มันตอบสนองกับไอ้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของมนุษยชาติอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อนะครับว่านักมนุษยวิทยาจะสามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงหรือความย้อนแย้งนะครับของสิทธิมนุษยชนในปัจจุบันได้อย่างไรเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับวันนี้เรายังอยู่กับอาจารย์ยุตินะฮะคุยกันเรื่องสิทธิมนุษยชน101นะครับอาจารย์เมื่อกี้ในเบรกแรกอาจารย์พูดถึงวิธีที่นักมนุษยวิทยาโพซิชันตัวเองในยุคแรกๆก็คือไม่ไปตัดสินทีนี้ผมฟังมาถึงยุคหลังที่อาจารย์บอกว่านักมนุษยวิทยาเนี่ยมีการตัดสินทางด้านคุณค่ามากขึ้นในงานเขียนเนี่ยผมเห็นแต่ทีนี้นักมนุษยวิทยาเนี่ยโพสิชันตัวเองยังไงก็คือเหมือนกับว่าในงานเขียนเนี่ยเขาเขียนตัดสินโดยใช้ชุดความคิดแบบนี้แต่ว่าเวลาลงฟิลเวิร์กเนี่ยฮะเขาได้บอกไหมฮะคือผมสงสัยแค่ว่าเขาตัดเวลาเขียนงานเนี่ยตัดสินแต่ว่าเวลาลงไปมีอินเทอร์แอคชั่นกับผู้คนเนี่ยฮะเขาทำตัวยังไงฮะเขาได้ไปบอกไหมฮะว่าคุณกำลังถูกละเมิดอยู่นะนั่นนี่นู่นนะคะอาจารย์คือมันมีทั้งสองแบบครับคือแบบเอาแบบคือแบบนึงก็คือว่าทำงานในลักษณะที่คือมีประเด็นที่สนใจชัดเจนว่าซึ่งอันนี้มันก็เป็นงานในเชิงวิทยาศาสตร์ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าตั้งเป้าไว้ว่าเพื่อที่จะดูว่าสังคมเนี้ยมันมีความเหลื่อมล้ำยังไงหรือว่าสังคมเนี้ยมันมีใครได้เปรียบเสียเปรียบยังไงนะครับอันนี้คือแบบคำถามที่แบบพื้นที่สุดอย่างเงี้ยแต่ว่าในงานเขียนออกมาเนี่ยมันจะทำให้เห็นถึงว่าสังคมนี้มันก่อตัวขึ้นมาในลักษณะที่เราเห็นความได้เปรียบเสียเปรียบหรือว่าความไม่เท่าเทียมกันในสังคมหรือคนกลุ่มไหนถูกกีดกันคนกลุ่มไหนถูกทำให้เป็นคนชายขอบหรืออะไรกระบวนการเหล่านี้มันเป็นยังไงซึ่งอันเนี้ยในแง่นึงเนี่ยทักษะฝีมือความชำนาญของนักมนุษยวิทยาเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะเพราะว่าไอ้เวลาที่เราจะบอกว่าสังคมไหนใครถูกดูถูกยังไงเลยแต่อะไรเนี่ยมิติของการดูถูกดูแคลนกันหรือว่ามิติของการเอารัดเอาเปรียบกันเงี้ยในแต่ละสังคมเนี่ยมันไม่เหมือนกันใช่มั้ยมันมีไอ้ความยกย้อนของแต่ละสังคมที่มันแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นในสังคมไทยเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเฉพาะของมันเองที่เวลาเราพูดถึงอะไรบางอย่างที่เราบอกว่าโอ้เนี่ยมันเป็นความรักความกรุณาความเมตตาแต่ว่าดูเข้าไปอีกทีเนี่ยมันอาจจะเป็นการสร้างเครือข่ายทางการเมืองเครือข่ายทางในระบบอุปถัมภ์ขึ้นมาแล้วทําให้คนที่รับความรักความเมตตาความเอาใจใส่ความการุณเนี่ยจริงๆแล้วกลายเป็นเบี้ยล่างหรือว่ากลายเป็นคนที่แบบจะต้องรับใช้ตอบอะไรอ่ะคือตอบสนองหรือว่าตอบแทนบุญคุณให้กับคนที่แบบมาคอยล้ำเลิกบุญคุณเราอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยคือความยกย้อนตรงเนี้ยในแต่ละสังคมเนี่ยมันมีไม่เหมือนกันซึ่งตรงเนี้ยทักษะความชำนาญของนักมนุษยวิทยามันไปเปิดเผยไอ้ลักษณะเฉพาะของการเอารัดเอาเปรียบในแต่ละสังคมที่ซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นข้อเด่นของงานมนุษยวิทยาทีนี้ในด้านหนึ่งทีนี้เราจะพูดถึงการที่แบบนักมนุษยวิทยาเนี่ยไปคือมันมีคำว่า public anthropology หรือว่า engaging anthropology หรือนะคือคำที่ใช้มากกว่าในปัจจุบันคืออาจจะเป็น public anthropology นะแต่ว่าเมื่อก่อนมันก็มีความคิดแบบนี้อยู่ก็คือนักมนุษยวิทยาที่ทำเรื่องเกี่ยวกับงานพัฒนาหรือว่าการไปร่วมงานกับพวกองค์กรพัฒนาเอกชน NGO อะไรต่างๆนะครับหรือว่านักวิทยาเองก็กลายเป็นเอเจนต์ของ
ของไอ้ non-governmental organization เสียเองอะไรเงี้ยนะครับเนี้ยตรงนี้เนี่ยมันก็มันก็จะไปอีกชั้นนึงว่าโอเคอย่างที่อาจารย์ถามว่าเราอาจจะทำไปพร้อมๆกันในลักษณะที่ทั้งศึกษาแล้วก็ทำยังไงที่จะเรียกว่าอะไรคือทำให้คนกลุ่มที่ถูกกีดกันหรือว่าถูก marginalize ต่างๆเนี่ยนะครับได้แบบมีพลังของตัวเองหรือว่าเห็นถึงไอ้คุณค่าของตัวเองแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีส่วนช่วยในการที่จะหาหนทางหรือว่าอย่างเช่นอาจจะเป็นตัวต่อระหว่างแหล่งทุนภายนอกหรือว่าระหว่างอำนาจของรัฐหรืออะไรเงี้ยให้เข้าใจประเด็นนี้มากขึ้นหรือว่าให้ช่วยเหลือสังคมที่แบบถูก marginalized อะไรเงี้ยครับงานพวกนี้มีเยอะนะครับอย่างเช่นอย่างผมสนใจเรื่องเกี่ยวกับภาษาหรือว่าที่มันไปเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมยังไงเนี่ยในแง่นึงเนี่ยนะครับผมก็อาจจะมีส่วนที่จะไปช่วยที่จะอาจจะรื้อฟื้นหรือฟื้นฟูภาษาบางภาษาอะไรเงี้ยในการที่คนที่ไม่ค่อยได้ใช้แล้วหรือว่าถูกกีดกันออกไปจากวิถีชีวิตในปัจจุบันอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อมันมีโอกาสใหม่ๆหรือว่าสังคมเขาสนใจบางทีเราก็อาจจะไปช่วยได้ในหลายๆอย่างเช่นผมรู้ภาษาที่คนพื้นเมืองเองเขาไม่ค่อยรู้ไปแล้วคือสิ่งที่เขาบรรพบุรุษเขารู้อ่ะผมรู้แต่ว่าตัวเขาเองไม่รู้แล้วอะไรเงี้ยอันนี้เราก็ไปช่วยเขาได้เหมือนกันหรือว่าทำยังไงที่จะทำให้เขากลับมาเรียนรู้ในสิ่งที่ความรู้ของเขาดั้งเดิมเนี่ยมันถูกกีดกันไปในชุดของความรู้สมัยใหม่อะไรเงี้ยทีนี้จากจุดเนี้ยคือจากที่อาจารย์ตอบไปเมื่อครู่เนี่ยมันทำให้นึกย้อนไปถึงข้อวิพากษ์ที่นักวิชาการจำนวนมากในไทยหรือว่าผู้เรียนสังคมวิทยามนุษยวิทยาเนี่ยมันจะถูกโจมตีนะครับหรือว่าไอ้คนข้างนอกเองก็จะมาโจมตีคนที่เรียนหรือคนที่สอนเรื่องพวกนี้อยู่อย่างในประสบการณ์ที่เคยได้ยินก็คือว่านักมนุษยวิทยาเนี่ยหรือนักเรียนวิชามนุษยวิทยาเองเป็นพวกชอบแบบว่าปกป้องปกปักรักษาความ traditionalist ในสังคมไทยมักจะ preserve ไอ้ความแบบความเก่าความโบราณความจริงแท้ก็เลยอยากจะถามว่าทางในฐานะนักมนุษยวิทยาเองจะอธิบายเรื่องนี้อย่างไรว่ามนุษยวิทยาโดยตัวของมันเองเป็นพวก traditionalist ไหมแล้วก็พูดที่ถึงที่สุดคือเป็นพวกขวาโดยธรรมชาติหรือเปล่าผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นผมไม่คิดว่าวิชามนุษยวิทยาเองมันขวาโดยธรรมชาติเพราะว่าแล้วเราก็มีนักมนุษยวิทยาที่เป็นอนาคิสต์อยู่ไม่น้อยนะครับแล้วงานทางมนุษยวิทยาที่มีชื่อเสียงที่สำคัญในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะต่อต้านแนวคิดแบบนี้ด้วยซ้ำนะครับทีนี้กลับไปที่ประเด็นที่ว่าโอเคแล้วงานมนุษยามันจะไปทำอย่างนี้ได้ไงหรือว่ามันจะไปทำให้เราเข้าใจประเด็นอย่างนี้ได้ไงเนี่ยผมคิดว่ามันสำคัญอยู่ที่ว่าถ้าเราคือถ้าคุณเป็นนักมนุษยาลักษณะที่เราตั้งเราคือมันเหมือนกับว่ามันคือในที่สุดอ่ะมันก็จะต้องมีธงไว้อยู่เหมือนกันนะครับแล้วการมีธงก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เสียหายอะไรเพราะว่าคือในสุดก็คือการที่วิชามนุษยวิทยามันจะมาช่วยในการที่จะทำให้สังคมเนี่ยมันเข้าใจปัญหาของสังคมนั้นยังไงหรือว่าทำให้สังคมมันดีขึ้นยังไงพูดง่ายๆทีนี้เวลาที่กลับไปดูไอ้เรื่องคือสังคมประเพณีหรือสถาบันประเพณีหรือต่างๆในแบบที่มันเป็น traditionalist เนี่ยนะครับหรือว่าทำชุมชนหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับประเด็นก็คือว่าไอ้สังคมวัฒนธรรมในลักษณะนั้นหรือว่าประเพณีอะไรต่างๆในลักษณะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเอื้อกับใครกันแน่นะคุณไม่ใช่บอกแค่พูดลอยๆว่าคือมันไม่มีสังคมไหนที่มันมีวัฒนธรรมเดียวสังคมไม่มีสังคมไหนที่มันไม่มีรอยปีกแยกไม่มีสังคมไหนที่มันไม่มีความขัดแย้งความบาดหมางกันนะครับฉะนั้นสิ่งใหม่ๆที่จะทำให้มนุษยวิทยาอยู่ได้เนี่ยก็คือการเข้าไปตอบโจทย์ตรงนี้ว่าโอเคเราดูว่าการก่อตัวของอำนาจมันก่อตัวยังไงแล้วมันไปกระจุกตัวอยู่ที่ไหนแล้วใครได้เปรียบเสียเปรียบแล้วจุดเน้นที่เราสนใจมากกว่าก็คือการที่ไอ้ประเพณีแบบนี้มันขึ้นมาแล้วประเพณีแบบอื่นมันหายไปไหนแล้วอะไรบ้างที่มันถูกกดไว้นะครับแล้วก็มันมีความอะไรมีการต่อสู้มีการช่วงชิงไอ้การที่จะนำเสนอวิถีแบบวิถีชีวิตที่มันแตกต่างออกไปอย่างไรนะฮะตรงนี้เป็นงานของนักมนุษยวิทยาในปัจจุบันมากกว่าที่จะไปดูแค่ว่ามันมีความอะไรกลมกลืนกลมเกลียวกันในสังคมอย่างไรหรือว่าซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นงานที่คือถ้านักมนุษยวิทยาคนไหนยังทำแบบนั้นอยู่เนี่ยก็จะถือว่า
ก็คุณก็คอนเซอร์วัตีฟคุณต้องยอมรับอ่ะแน่นอนคือมีปัญหาแน่นอนอะไรเงี้ยขณะที่คุณมองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้แล้วเงี้ยคือสิ่งหนึ่งต้องไม่ลืมว่าสิ่งที่ผมพูดเงี้ยผมก็ไม่ได้สามารถที่จะเป็นตัวแทนของนักวิทยาได้ทุกคนนะสิ่งหนึ่งที่นักวิทยามีคำพูดของนักวิทยาคนหนึ่งบอกว่าก็คือคลิฟฟอร์ดเกสเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่นักวิทยาจะเห็นด้วยกันมากที่สุดก็คือเราไม่เห็นด้วยกันเลยสักเรื่องผมกำลังจะถามต่อเลยฮะว่าเท่าที่ฟังดูเนี่ยเหมือนกับว่าหน้าที่บทบาทของนักมนุษยวิทยากับเรื่องของ human rights เนี่ยคือเราเสนอที่เรียกว่าเป็น narrative ที่มันหลากหลายเพื่อให้เห็นว่าแบบว่าไอ้ความเหลื่อมล้ำมันเกิดขึ้นได้อะไรยังไงไม่รู้ผมเข้าใจถูกไหมฮะอาจารย์ก็เป็นลักษณะแบบนั้นครับเป็นลักษณะแบบนั้นนะแล้วก็อาจจะสิ่งที่มากไปกว่านั้นก็คืออย่างเช่นการที่ความคิดคือบางทีเนี่ยยูนิตของสิทธิเนี่ยในนิยามแบบคลาสสิกของพวกลิเบอรัลลิซึมเนี่ยมันเป็นหน่วยของปัจเจกบุคคลอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วในขณะที่นักวิทยาบางทีจะมองหาหน่วยอื่นๆด้วยเช่นหน่วยในระดับของวัฒนธรรมซึ่งอันนี้มันก็เป็นปัญหาด้วยตัวมันเองเพราะว่ามันต้องมาทั้งนิยามกันเหมือนกันว่าวัฒนธรรมคืออะไรแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดนี้อย่างเช่นเวลาที่เราบอกว่า อย่างเช่นสิทธิที่ทำกินเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นใหญ่เลยล่ะนี่ว่าสิทธิที่ทำกินเนี่ยหรือว่าโอเคความเป็น indigenous people เนี่ยนะครับหรือคนพื้นเมืองเนี่ยมันจะมีส่วนยังไงในการที่จะอ้างสิทธิเหนือพื้นที่ทำกินในลักษณะที่เขาไม่ได้นิยามว่าที่ตรงนี้เป็นของคนคนนี้หรือที่ตรงนั้นเป็นของคนคนนี้แต่ว่ามันเป็นพื้นที่ที่ชุมชนนี้หรือว่าสังคมเนี้ยใช้อาศัยอยู่กินอยู่เนี่ยนะครับทีนี้พอมาปะทะกับไอ้แนวคิดของเรื่องของสิทธิที่ดินนะครับในแบบใหม่ซึ่งมันวางอยู่บนคือ liberalist เนี่ยทั่วไปเนี่ยก็ยอมรับตรงนี้แต่ว่าเพียงแต่ว่ามันไปอยู่กับสิทธิของปัจเจกมากเกินไปนะซึ่งตรงนี้มันก็จะเห็นความขัดแย้งกันได้นะแล้วนักวิทยาก็จะต้องช่วยอธิบายให้เห็นถึงว่าไอ้สิทธิในคือยูนิตของความเป็นการมีสิทธิเนี่ยมันไม่ได้มีแต่เฉพาะปัจเจกบุคคลเท่านั้นในระดับของชุมชนมันจะเป็นยังไงหรือว่าในระดับของสิทธิของจินตนาการต่อตัวตนต่ออัตลักษณ์ต่ออะไรพวกนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นมันนักวิทยามันเข้ามาช่วยได้นะครับถือว่าช่วยทำให้ความเป็นสิทธิเนี่ยมันมีมิติที่ซับซ้อนขึ้นที่มันกลมมากขึ้นที่มันแบบคุณจะต้องดูหลายด้านมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นมนุษยวิทยาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ชมที่กำลังเรียนอยู่หรือว่ากำลังมีความสนใจในด้านสังคมวิทยามนุษยวิทยานะครับสามารถ leave comment เอาไว้ได้นะครับใต้ช่องแชทของ Facebook ของประชาไทยหรือว่าของรายการหมายเหตุประเภทไทยก็ได้หรือจะเข้าไปคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอในช่อง YouTube ก็ได้นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ให้กับรายการหมายเหตุประเภทไทยด้วยนะครับวันนี้ผมอาร์มตินภพศิริสมบูรณ์ทองอาจารย์ภาวินมาลัยวงศ์และอาจารย์ยุกติมุกดาวิจิตรขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ